่างมาทำอะไรที่นี่คะแอนนี่เดี๋ยวค่อยคุยกันพี่มีธุระต้องทำพี่ตักพี่ตักหนูพุกหนูพุกนี่นายจะทิ้งฉันไปอีกคนเหรอคนไข้เป็นอะไรมาคะนาลัยหนูพุกดีนะที่พี่ดึงไว้ทันนะแอนนี่ว่าควรปล่อยมือได้แล้วนะคะพี่จากมาทำอะไรกับผู้หญิงคนนี้คะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยดูแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรบ้างนี่คะหรือว่าทำสำออยเพื่ออ้อยนี่ที่คุณพูดอ่ะมันไม่แรงไปหน่อยเหรอเบาไปด้วยซ้ำก็พอจะเข้าใจได้นะผู้หญิงทุกคนอยากให้พี่จากสนใจถ้าเธอไม่ตกข่าวก็น่าจะรู้ว่าพี่จักกับฉันเป็นอะไรกันคุณสองคนจะเป็นอะไรกันมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันค่ะแล้วจะบอกให้นะคะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนหรอกที่อยากให้ผู้ชายคนนี้เขาสนใจเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยเรื่องคุณจักกับหนูแอนนี่เนี่ยแหละมีอะไรหรือเปล่าคือผมต้องขอโทษคุณทวดกับคุณน้ามากๆนะครับพอดีผมมีธุระสำคัญต้องไปทำครับมีอะไรสำคัญมากไปกว่าลูกสาวน้าอีกเหรอคะคุณจักรราชการด่วนใช่ไหมครับงั้นก็ไปเถอะแต่ยังพอมีเวลาไปส่งน้องกับแม่รถใช่ไหมพอมีเวลาไปส่งครับขอโทษด้วยไว้เราค่อยนัดกันใหม่แม่รถไม่โกรธใช่ไหมไม่โกรธค่ะก็เรื่องราชการนี่ค่ะไม่ได้ไปหาผู้หญิงอื่นซะหน่อย ใช่ไหมคะคุณจักรแอนนี่ไม่โกรธพี่นะค่ะแอนนี่เข้าใจค่ะขอบใจคุณจักรนะคะที่มาส่งน้าครับคุณจักรจะกลับเลยก็ได้นะคะมีธุระด่วนนี่ผมต้องขอโทษคุณน้าด้วยนะครับเรื่องนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้ามั่นใจว่าคุณจักรคงไม่ทำให้แอนนี่เสื่อมเสียชื่อเสียงใช่ไหมคะขับรถกลับดีๆนะคะพี่จักรครับแอนนี่เป็นห่วงสวัสดีครับค่ะคุณแม่ทำไมไปพูดบีบให้พี่จักรเขารู้สึกอึดอัดแบบนั้นล่ะคะถ้ามัวแต่รอแกคุณจักรเขาคงมาขอมั่นแกหรอกจักรคุณโทษมีอะไรล่ะครับเรื่องหนูแอนนี่จะเอายังไงคุณจักรจะมั่นหรือไม่มั่นทำให้มันชัดเจนทิ้งไว้นานๆแล้วผู้หญิงเขาจะเสียหายคุณทวดรู้อืมทวดเห็นเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยทำไมจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรคือตอนแรกๆมันก็เหมือนจะชอบนะครับคุณทวดแต่พอเรียนรู้กันไปเรื่อยๆผมถึงได้รู้ว่ามันไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนไปมากกว่านี้อืมเราไปควงเขาไปให้ความหวังเขาทำไมไม่บอกเขาไปล่ะรู้ไหมแม่หนูแอนนี่เนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือคุณจักรมากนะเขาอยากจะให้มีงานมั่นระหว่างคุณจักรกับหนูแอนนี่เรื่องนี้แหละครับที่ผมกังวลผมเกรงใจที่น้องเขาเป็นเพื่อนกับโรนาเล่แล้วน้าเราสุคนแถมยังเป็นเพื่อนกับคุณแม่อีกผมกลัวว่าน้องจะเสียใจผมก็เลย
ไม่กล้าบอกเขาสินะครับ